แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดที่13สิงหาคม2565นะคะคลิปนี้มีข่าวดีจากธกส.มาอัปเดตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันนะคะข่าวดีธกส.พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้าเกษตรกรให้ได้นานที่สุดธกส.พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดผลกระทบลูกหนี้โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังได้รับผลกระทบหนักจากต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายธนารัตน์งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้แจ้งภายหลังเข้าพบนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารทั้ง6สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำชับให้ทุกแบงก์รัฐทำการตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดรวมทั้งพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าหากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จะส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ของธกส.อย่างแน่นอนโดยส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR มูลค่าหนี้รวมประมาณ1ล้านล้านบาทลูกหนี้ของธกส.ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ของธกส.ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับขึ้นอย่างแน่นอนโดยขณะนี้เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยู่แล้วดังนั้นหากต้นทุนทางการเงินปรับขึ้นสูงอีกก็จะยิ่งกระทบดังนั้นธกส.จะทำการตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดนายธนารัตน์กล่าวนะคะนายธนารัตน์แจ้งเพิ่มเติมว่านอกจากดอกเบี้ยในฝั่งของเงินกู้ที่ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าของธนาคารแล้วยังต้องจับตาดูท่าทีของ4แบงก์ใหญ่ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อไหร่เพราะหากมีการปรับขึ้นก็จะส่งผลต่อแบงก์ทำให้เงินฝากไหลออกอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามในฝั่งของแบงก์รัฐเองยังต้องคำนึงถึงหลักการที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอัปเดตข่าวดีจากธกส.นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรธกส.พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้าเกษตรกรให้ได้นานที่สุดนะคะ